ดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอครับโบราณเขาบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วสำหรับคนที่จะไปวิ่งระยะไกลเนี่ยควรกินอะไรก่อนไหมครับสำหรับคนที่จะวิ่งระยะไกลเนี่ยนะครับควรต้องมีการเตรียมความพร้อมของอาหารที่เปลี่ยนไปในช่วงประมาณสักอาทิตย์นึงก่อนที่จะวิ่งเนี่ยนะครับก็ควรจะเพิ่มปริมาณอาหารที่ให้พลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตคนที่วิ่งระยะไกลมากขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้คาร์โบไฮเดรตมากตามส่วนนะครับมากขึ้นกว่าปกติแน่ๆแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือโปรตีนเพราะว่าเมื่อมีการสูญเสียพลังงานและกล้ามเนื้อจะถูกสูญเสียไปด้วยเราก็ต้องปรับส่วนนี้ก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับระยะที่เราวิ่งครับสำหรับอาหารก่อนการแข่งขันนั้นควรเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตงดเว้นอาหารประเภทไขมันหรือเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากและควรรับประทานอาหารก่อนการแข่งขัน3ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารมีความสมบูรณ์หากรับประทานกระชั้นชิดกับช่วงเวลาที่จะวิ่งเกินไปกระเพาะอาหารอาจจะยังย่อยอาหารได้ไม่หมดอาจทำให้คลื่นไส้อาเจียนระหว่างการวิ่งได้ครับสำหรับการดื่มน้ำก่อนการแข่งขันควรดื่มน้ำเพื่อให้มีน้ำไหลเวียนอยู่ในร่างกายเพียงพอก่อนการแข่งขันประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงโดยค่อยๆดื่มทีละครึ่งถึง1แก้วครับครับก่อนที่จะมีการวิ่งระยะไกลก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอบอุ่นร่างกายนะครับอย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นก็ประมาณ10ถึง15นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อแล้วก็ระบบหัวใจเนี่ยได้มีความพร้อมมีความยืดหยุ่นสำหรับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีการปรับตัวแล้วก็จะสามารถที่จะเริ่มใช้งานได้มากขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บได้นะครับโอ้โหดีเลยครับอะไรวะเจอคุณหมอมา5วันตอนนี้พี่แมวผมเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนแล้วเออผมขอไปเลยแล้วกันครับคุณหมอวันนี้ครับพี่แมวไปเลยต้องไปซ้อมแล้วครับพี่แมวครับเดี๋ยว1 2 3อย่าลืมนะครับการวิ่งระยะไกลทุกประเภทจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเสมอไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บเอาได้นะครับ